เมื่อหลายปีมาแล้วครับคุณไัยบูรณ์ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณเพราะว่ารู้จักกำนันคนหนึ่งอยู่ที่นั่นสุพรรณบุรีทุกวันนี้เจริญรุดหน้าไปมากกำนันก็ขับรถกระบะให้คุณไพบูรณ์นั่งดูโน่นดูนี่ไปเรื่อยสักพักก็แวะที่ร้านค้าแห่งหนึ่งใกล้คลองชนประธานตอนที่นั่งดื่มกันสบายๆกำนันก็ทักทายคนโน้นคนนี้ที่เป็นคนเก่าคนแก่ก็เห็นก็หัวเราะหัวเราะกัน คุณไพบูลก็รู้สึกสบายใจระหว่างที่นั่งคุยกันนั้นก็มีคนแก่คนหนึง่งเดินเข็นรถรถเข็นที่เรียกว่ารถสาลี่เนี่ยผ่านมากำนันก็สะกิดแขนให้คุณไพบูลดูแล้วก็บอกว่ารู้ป่าคนแก่คนนี้เป็นใครคุณไพบู์ก็สส่หน้าก็าจะไปรู้ได้ยังไงเขาเคยเป็นคนที่รวยติดอันดับในย่านนี้เชียวนะคุณไพบุ์บอกว่าไม่น่าเชื่อเลย ว่าชายชราคนที่ว่านี่จะเคยเป็นเศรษฐีใหญ่ของอย่านนี้เพราะว่าสภาพที่เห็นอยู่เวลานั้นทั้งเสื้อผ้าที่ซอมซ่อกับการเดินแบบกระท่อนกระแท่นแถมยังต้องเข็นรถเข็นซึ่งภายในบรรจุสิ่งของไม่มีราคาข้างอวดอะไรนะใครจะไปเชื่อกำนันก็คงจะสังเกตเห็นหนาการคุณไัยบู์ว่าคงไม่เชื่อแกก็เล่าเรื่องให้ฟังอย่างน่าสนใจนะกำนันเล่าว่าชายชราคนเนี้ย เป็นคนในรุ่นที่สองของคนจีนที่เดินทางมาจากโพ้นทะเลพ่อของชายชราคนนี้เมื่อมาถึงย่านนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินตั้งแต่วัยหนุ่มโดยรับซื้อข้าวจากชาวบ้านที่อยู่นอกทุ่งนอกชุมชนเมืองออกไปในเป็นป่าสลับกับทุ่งนาชาวนาที่อยู่รอบนอกเขาเรียกชาวป่าชาวนานี้เมื่อแสวงหาที่ทำกินได้ก็ตั้งหลักปักฐาน แต่หากมีใครที่ต้องการอยากจะได้ที่ดินโดยเฉพาะกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าในสามชุกก็จะขายต่อให้แล้วก็บุกเบิกถางที่ทำกินกันต่อไปใหม่กำนันบอกว่าเตี่ยของชายชราคนนี้ก็จัดอยู่ในคนพวกนั้นนะเมื่อได้ที่ดินก็ให้ญาติที่เป็นคนจีนด้วยกันไปทาไร่ไร่ที่ทาอยู่ก็มักจะเป็นเผือกเป็นมันซึ่งพืชจพวกเนี้ยคนไทยไม่นิยมทำกันแต่ก็ชอบกินเพราะฉะนั้นเมื่อได้เผือกมันมาก็เอาไปแลก แรกกับข้าวเปลือกของชาวนาในอัตราว่ามันหรือเผลือกหนึ่งถังแลกข้าวเปลือกหนึ่งถังเหมือนกันการแลกเปลี่ยนนั้นจะว่าไปแล้วชาวนาเสียเปรียบเพราะว่าเผลือกมันเมื่อเทใส่ถังจนเต็มจะมีช่องว่างอยู่ภายในถังมากแต่ว่าสําหรับข้าวเปลือกนี่ตวงใส่หนึ่งถังก็คือหนึ่งถังเต็มๆข้าวเปลือกจํานวนนี้มีการแลกเปลี่ยนกันเรื่อยมาคนจีนก็นําไปขายได้เป็นเงินสูงกว่าการลงทุนซื้อข้าวเปลือกมาขาย นอกจากนั้นก็ยังรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาด้วยเมื่อได้ครบตามจำนวนก็ส่งไปขายโดยรถบรรทุกบัางทางเรือบ้างล่องถึงปากแม่นม้ำจนกระทั่งเข้ากรุงเทพคนจีนซึ่งเป็นเตี่ยของชายชราคนนี้ก็เริ่มตั้งตัวได้ภายหลังก็มีฐานะเป็นเศรษฐีคนหนึ่งของละแวกย่านนั้นนอกจากจะรับซื้อข้าวเปลือกแล้วก็ยังออกเงินให้ชาวนากู้ด้วยสมัยก่อนชาวนาแม้ว่าจะไม่ได้ยากจนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยเพราะว่าส่วนใหญ่ทำนาปีไรายได้ก็เลยมีกันแคบ ปีละครั้งเดียวระหว่างปีที่เว้นว่างจากการาทํางานในท้องนาก็หาปลาหรือไม่ก็เผาถ่านมาขายแต่ว่าเงินทองก็มีไม่มากแล้วก็เมื่อมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเงินทุนสําหรับทํานาก็ไม่ค่อยเหลือก็เลยต้องคอยกู้ยืมจากนายทุนและนายทุนนั้นก็คือเจ๊กค้าข้าวซึ่งเป็นเตี่ยของชายชาราคนนี้นี่อยู่มาหลายปีเจ๊กค้าข้าวก็ได้ อ่ภรรยาเป็นลูกหลานชาวจีนที่อยู่ย่านเดียวกันแล้วก็ยังคงประกอบอาชีพรับซื้อข้าวอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งภรรยาอ่าให้กําเนิดลูกชายคนแรกแล้วเป็นลูกคนเดียวในครอบครัวนี้ลูกคนนี้ก็คือชายชราคนที่ว่าเข็นรถผ่านไปนั่นแหละกำนันเล่าว,ว่าภรรยาที่ได้ให้ลูกกับเจ็คค้าข้าวไม่นานก็เสียชีวิตลงเจ็คค้าข้าวไม่มีปัญญาจะเลี้ยงดูเองแต่ก็โชคดีที่มีชาวนารายหนึ่งซึ่งเป็นลูกหนี้ค้างชำระมานาน แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะไม่มีเงินมาชดใช้ก็เลยนําลูกสาวมายกให้เจ๊ค้าข้าวก็รับไว้แล้วก็ให้ลูกสาวชาวนาเนี่ยคอยดูแลลูกชายตัวเองด้วยแต่ไม่นานเจ๊ค้าข้าวก็ได้ลูกสาวชาวนานซึ่งอยู่ในวัยคราวลูกเนี่ยเป็นเมียแล้วก็อยู่กินเรื่อยมาแต่ไม่มีบุตรด้วยกันลูกสาวชาวนา,นาก็เลี้ยงลูกชายเจ๊ค้าข้าวมานานจนกระทั่งเติบโตเริ่มเป็นหนุ่มมีความคิดอ่านชอบค้าขาย แต่ว่าเป็นการค้าขายที่ค่อนข้างเอาเปรียบคนอื่นกำนันยืนยันว่าลูกชายเจ๊คค้าข้าวรายนีย้ทำทุกอย่างที่จะได้เงินมากแล้วก็ดูเหมือนจะได้รับการสนับสนุนอย่างพออกพอใจจากเตี่ยเป็นอย่างดีกำนันบอกว่าสมัยก่อนคนไม่ค่อยรู้หนังสือเมื่อจะยุก,กู้ยืมเงินกันก็ใช้แปะโป่งส่วนเจ๊คค้าข้าวก็ให้ลูกชายคอยเขียนตัวเลขแล้วก็เติมศูนย์ตรงท้ายอยู่เสมอ หรือว่าบางครั้งในชาวนากู้สองพันก็เขียนเป็นสี่พันพอถึงเวลาก็บวกดอกเบีย้ยเพิ่มเข้าไปอดอกทบต้นต้นทบดอกในที่สุดชาวนาก็ทนไม่ได้เข้าเมืองจะมาเอาเรื่องแต่เจ็บค่าข้าวกับลูกชายก็เลี้ยงดูเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเอาไว้เพราะฉะนั้นใครจะมาทําอะไรก็ลําบากชาวานาก็ได้แต่สาบแช่งถึงขั้นเผาปริกเผาเกลือกันเลยทีเดียวฐานะครอบครัวนี้ก็ดีขึ้นตามลําดับจนกระทั่งเข้าขั้นเสียใหญ่ในชุมชน ต่อมาหากชาวนารายไหนไม่มีเงินมาถ่ายถอนที่ดินก็ถูกยึดที่นาบางครั้งลูกชายเจ๊ค,ค่าข้าวก็ยึดลูกสาวของเข้ามาด้วยเมื่อได้ตัวมาก็ขมขืนบางคนมีขนาดมีลูกด้วยกันแต่ว่าลูกชายเจ๊ค,ค่าข้าวก็ไม่สนใจเอาใจใส่ดูแลแม่ลูกบางคู่ถึงขนาดตารร้องซัดเซพเนจรออกจากเมืองกลับภูมิลำเนาของตัวเองอยู่มาหลายปีเจ๊ค,ค่าข้าวก็ตายไปเหลือแต่ลูกชายคุมกิจการโดยอาศัยอยู่กับแม่บุญธรรมที่เป็นเมียของเจ๊ค้าข้าว แล้วก็เป็นคนที่เลี้ยงดูลูกชายคนนี้มาลูกชายเจ๊ค้าข้าวคนนี้อ่ชาวบ้านเขาเรียกเจ๊กเสงเจ๊กเสงไปได้เมียเป็นลูกเท่าแก่ร้านทองมาแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถให้ลูกกับเจ๊กเสงได้บังเอิญวันหนึ่งมีคนแจ้งมาว่าเอ่อเมียเก่าเจ๊กเสงคนนี้ที่เป็นลูกชาวนาเนี่ยตายซะแล้วเพราะไข้ป่าแล้วคนที่มาแจ้งได้พาลูกชายเจ๊กเสงซึ่งขณะนั้นอายุ18ปีมาด้วยเจ๊กเสงเห็นลูกแล้วก็คงจะนึกดีใจก็เลยรับเลี้ยงไว้ กำนันก็ออกความคิดเห็นบอกว่าไม่รู้ไอเด็กคนนั้นมันคิดยังไงมันเข้าใจมันคงจะรู้เรื่องราวที่พ่อมันทํากับแม่มันไว้พอเข้ามาอยู่ในชายคาบ้านเจ็กเสียงมันก็ขยันขันแข็งเป็นอย่างดีจนเจ็กเสียงไว้ใจอยู่มาหลายปีตัวเจ็กเสียงที่เริ่มอายุมากขึ้นก็เริ่มไม่แข็งแรงทํางานหนักๆไม่ค่อยไหวในที่สุดกิจการก็ตกเป็นของลูกชายคนนี้ทั้งหมดพอเจ็กเสียงเริ่มป่วยลูกชายก็แอบขายกิจการตรงโน,น้นตรงนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่อง และสุดท้ายก็ขนทั้งเงินทั้งทองออกไปจากบ้านว่ากันว่าหลักทรัพย์ที่ลูกชายเจ๊กเสงขนออกไปกับกิจการที่ขายให้คนอื่นไปนั้นสมัยนั้นเป็นเงินหลายล้านบาทวันสุดท้ายก่อนที่ลูกชายเจ๊กเสงจะออกจากบ้านไปเจ๊กเสงก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตัวแกก็พอเดินเหินได้บ้างพอรู้ทุกอย่างแกก็คว้ามีดจะแทงลูกชายแต่ลูกชายก็หลบทันมีดเลยพุ่งไปถูกภรรยาที่เป็นลูกเท่าแก่ร้านทองตายเลย ผลสุดท้ายเจ็กเสงก็ต้องไปชดใช้กรรมในคุกใครก็ช่วยไม่ได้เพราะแม้แต่ลูกชายก็ไม่คิดช่วยแล้วตัวเจ็กเสงเองก็ไม่มีปัญญาจะหาเงินหาทองมาช่วยตัวเองแล้วเวลานั้นหลังจากลูกชายเจ็กเสงย้ายถิ่นฐานไปทำมาค้าขายในกรุงเทพแล้วก็ส่งเงินมาให้ญาติพี่น้องที่อยู่นอกเขตชุมชนซึ่งเป็นถิ่นฐานเก่าของแม่ตัวเองแต่ไม่เคยมาดูแลเจ็กเสงที่อยู่ในเรือนจำแต่อย่างใดเจ็กเสงทนทรมานอยู่ในนั้นมาหลายปีจนกระทั่งได้รับการอภัยโทษ เมื่ออายุปาเข้าไปใกล้80แล้วพอออกจากคุกมาก็ไม่มีญาติพี่น้องเพราะว่าแม่บุญธรรมและเมียต่างก็พากันตายไปหมดแล้วเจ๊เสงยงต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดเครียดหนักสติสตังก็เริ่มไม่ดีแต่ก็ยังพยายามทำมาหากินเข็นรถหาเศษถุงพลาสติกไปขายพอได้เงินใช้บ้างคนสมัยนี้ไม่มีใครรู้จักเจ๊เสียงเพราะว่าเวลามันผ่านมานาน ตัวแจ็คเสียงเองก็ไม่หวังอะไรในชีวิตแล้ววันนี้มันก็มีชีวิตอยู่กอาศัยวัดไปวันๆหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแล้วอีกอย่างแม่บุญธรร,รมของแจ็คเสียงก็เคยทําบุญให้กับวัดนี่ไว้มากในอดีตผลบุญของแม่บุญธรรมก็จะส่งผลให้แจ็คเสียงได้อาศัยวัดเป็นเรือนตายกำนันเล่าว,ว่าเมื่อราวปีสองปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งมาที่วัดนั่งคุยกับแจ็คเสียงไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครแต่หลวงตาที่อยู่ที่วัดจําได้ว่า ผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นลูกชายเจ็กเสงนั่นแหละคนที่ว่าเอาเงินเอาทองไปหลวงตาก็เล่าบอกว่าพอเห็นมันก็จําได้เลยเพราะว่าลูกชายเจ็กเสงนั่นหน้าตามันเหมือนเจ็กเสงยังไงอย่างนั้นพอเข้ามาถึงก็เข้าไปกราบพระแล้วก็เดินลงมาข้างล่างพอเห็นเจ็กเสงก็เดินเข้าไปหาโดยที่ไม่รู้ว่าหลังต้นไม้ใหญ่นะ่ะหลวงตานั่งอยู่ผู้ชายคนนั้นพูดกับเจ็กเสงว่าเป็นยังไงฮะมีชีวิตอยู่สบายดีเหรอ จำได้หรือเปล่าว่าผมเป็นใครแต่ถึงจะจำได้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะเราไม่มีวันจะได้พบกันอีกแล้วหลวงตาบอกว่าแรกๆแ,แต่ยินก็งงแต่พอจะเงื้อหน้าออกไปดูก็รู้ว่าลูกเจ๊กเสงงได้ยินเขาพูดต่อนี่คือสิ่งที่แกได้ทำกับแม่ฉันไว้อะผลกรรมได้กลับมาย้อนถึงตัวแกเองแล้วไอ้แกเสงจากนั้นผู้ชายคนที่ว่าก็เดินออกจากวัดไป แล้วหลังจากนั้นไม่นานแค่ชั่วอึดใจหลวงตาก็าได้ยินเสียงรถชนกันดังสนั่นพอก้าวเท้าออกไปหน้าประตูวัดก็เห็นรถยนต์ประสานงากับรถบรรทุกอ้อยสิบล้อแรงกระแทกทําให้หน้ารถนี่ยุบไปทั้งแถบคนในรถตายคาที่ส่วนคนขับรถบรรทุกอ้อยหนีไปเสร็จแล้วเจ๊เสง่แกก็เดินออกไปดูด้วยพอเห็นลูกชายตายคาพวงมาลายัยรถแกก็ยกมือขึ้นเหนือหัวก่อนจะค่อยๆเดินกลับมานั่งใต,ต้ต้นไม้ที่เดิม หลังจากนั้นเจ๊กเสงก็ยังคงอยู่ในวัดเรื่อยมาแล้วก็หาเศษของเก่าถุงพลาสติกมาตลอดพอได้เงินก็นำมาถวายหลวงพ่อไม่เคยใช้แม้แต่บาทเดียวครับนั่นก็คือเรื่องราวของเจ๊กเสงอดีตคนรวยอ่าซึ่งก่อกรรมทำเวรกันมาตลอดสรุปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากกรรมทันตาแล้วก็แต่ละคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ล้วนแต่รับผลกรรมกันไปทั่วหน้า มีอยู่วันหนึ่งคุณสุนทรเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดใกล้บ้านคือตลาดนัดที่มีทุกวันพุธก็ไปเจอคนที่เอานกจากป่ามาขายนกพวกนั้นน่ะน่าสงสารคุณสุนทรไม่เคยคิดเลี้ยงนกก็เลยดูดูไปอย่างนั้นแหละยังนึกว่าทําไมไม่มีใครมาจับคนขายไปนะนี่มันทรมานสัตว์ชัดๆเลยขายชีวิตคนอื่นขังเอาไว้ในกรงแคบๆ แต่แกก็มาน,นึกถึงตัวแกเองเมื่อตอนเด็กๆก็อยากเลี้ยงนกไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของมันมันจะชอบหรือไม่ชอบรู้อย่างเดียวว่าเราชอบกันแล้วกันแกก็ไม่ได้น,นึกว่าถ้าเขาเอาแกไปยัดใส่กรงแล้วปิดขังไม่ให้ออกไปไหนแล้วแกจะรู้สึกยังไงแต่ว่าแกไม่ได้เลี้ยงหรอกเพราะว่าแม่ไม่ยอมให้ทําอย่างนั้นถ้าเลี้ยงก็ต้องโดนไม่เรียวฟาดก้นเท่านั้นแหละก็ยังนึกขอบคุณแม่ว่าดีแล้วที่แม่ห้าม ถ้าแม่ไม่ห้ามก็คงจะเลี้ยงอะไรตัวายหลายอย่างไม่แต่นกคงจะมีกระรอกด้วยเพราะว่าชอบมันมากแต่พอโตขึ้นแกก็ไม่ได้อยากเลี้ยงอะไรเลยแม้แต่หมาหรือแมวเพราะว่ามันจะเป็นภาระมากเวลาที่ต้องไปต่างจังหวัดคนที่ขายนกนั้นอยู่เป็นผู้ชายอายุประมาณสักห้าสิบผอมผิวคล้ำตัวเล็กผมสั้นเขาร้องขายไม่หยุดปากอีกคนเป็นผู้หญิงก็น,น่าจะเป็นเมียเขา ตัวดำๆเหมือนกันผอมๆเหมือนกันเสร็จแล้วคุณสุนทรก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคงจะเป็นลูกสาวเห็นเธอนั่งมองคนเดินไปเดินมาแต่ไม่พูดอะไรละนั่งมองไปเรื่อยๆตัวเธอเล็กผอมมากผิวคล้ำม,มอมแมมนุ่งกงงเกงขาสั้นเสื้อยืดอคอกลมอายุน่าจะสักหกเปีเป็นเด็กที่ไม่สนเลยมีคนถามว่าลูกเป็นอะไรทำไมนั่งเฉยเขาตอบว่าไม่สบาย แล้วคุณสุนทรก็บังเอิญเห็นนิ้วมือของเด็กมือข้างซ้ายเป็นอะไรสักอย่างนิ้วมือสามนิ้วติดกันนิ้วก้อยนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางติดกันเป็นพืชมือข้างนั้นมีดีอยู่แค่สองนิ้วเท่านั้นแต่แล้วก็มองมืออีกข้างข้างขวา,ขาก็เห็นว่าไม่เป็นอะไรปกติดีคุณสุนทรก็คุยกับป้าคนหนึ่งป้าแกขาวๆทุวมๆแยช่างพูดช่างคุยรู้จักคนเยอะคนก็รู้จักแกเยอะเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือเผื่อแผ่ แกชอบไปซื้อของที่ตลาดนัดทุกนัดไม่ขาดแกก็บอกกับคุณสุนทรเองว่าแกงที่ตลาดนั่นอร่อยผัดป่าต่างๆนั่นรสชาติ็ิร้อนดีลุงที่บ้านน่นชอบมากแล้วก็ซื้อใบกระเพราสดๆมากินแก้มด้วยลุงชอบเป็นพิเศษพราคุณสุนทรพูดถึงคนที่เอานกมาขายแกก็บอกว่าเป็นบาปนะเอาก็มาขายเขาบ้างเราบ้างถึงมันจะเป็นนกเอี้ยงนกกินโครงยังไงซะก็ไม่ดี คุณนุ้นทอนก็บอกว่าวันนั้นเห็นมีนกเอี้ยงสีดำๆด้วยแล้วก็นกเขาแกบอกว่ารู้หรือเปล่าเขาไปเอาที่ไหนมาคุณนุ้นทอนก็บอกไม่รู้แกบอกแกรู้เพราะเคยคุยกับคนขายมาแล้วนกนั่นไปขึ้นเอาจากต้นไม้จากรังของมันเลยปีนป่ายขึ้นไปแล้วก็เอามาตามยอดไม้สูงสูง,สงตามต้นตาลก็ยังปีนขึ้นไปเลยเออเสี่ยงชีวิตจังเลยอุตส่าห์ไปเอาเขาลงมาแกพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ยังพูดอีกว่าถ้าตกลงมาล้วจะคุ้มไหมเนี่ย แกว่าน่าจะไปหารับจ้างเขาทำงานที่มันไม่ต้องเสี่ยงอย่างนั้นไม่ต้องบาปอย่างนั้นมันน่าจะดีกว่าแต่แกจะไปบอกเขาได้ยังไงก็เ,เลยได้แต่ถามเขาว่าทำไมไม่หางานอื่นทำละ่ะแต่ผัวไม่ตอบอะ่ะจะเมียบอกว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบก็หมายถึงว่าผัวของนางอ่ะแหละไม่ชอบป้าก็ถามว่าทำมามนานแล้วได้ยังหานกขายเนี่ยได้รับคำตอบจากเมียว่าหลายปีแล้ว ตอนนั้นป้ามีขนมก็เลยเอาขนมให้ลูกสาวเขากินคนเป็นแม่ก็เลยคุยด้วยดีส่วนคนเป็นผัวออกจะไม่ชอบใจที่ป้าไปพูดอย่างนั้นเขาก็เลยไม่สนใจจะพูดด้วยพอป้าพูดถึงลูกสาวตัวเล็กๆของเขากุณสุนทรก็ถามป้าว่าเห็นมือเด็กหรือเปล่าป้าบอกเห็นแล้วแม่เด็กบอกว่าเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้ให้หมอผ่าตัดป้าถามว่าเป็นเพราะอะไรแม่ก็ตอบไม่รู้ ส่วนพ่อนะี่ะมองป้ายัางไม่พอใจที่ไปซักไซแต่ป้าก็ไม่สนใจป้าก็ถามมากินยาอะไรเข้าไปหรือเปล่าตอนท้องนะบังเอิญกินอะไรที่มันมียาฆ่า,มาแมลงอยู่เข้าไปสิแม่เด็กก็สายหน้าบอกว่าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้กินอะไรตามความเห็นน้องป้าป้าว่าคงจะไปกินยาขับเพราะว่าถ้ากินยาขับแล้วเด็กไม่ออกนี่ก็จะคลอดมาเป็นอย่างเนี้ยจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นความผิดปกติที่ป้ากล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะป้าเคยเห็นมาแล้ว ก่อนโน้นน่ะป้าเคยทำงานเป็นคนงานที่โรงพยาบาลก็เห็นเด็กที่ออกมาเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆพวกพยาบาลก็มักจะคุยกันว่าแม่เด็กน่ะกินยาขับหรือว่าพยายามทำแท้งแต่เด็กไม่ออกเสร็จแล้วป้าก็พูดสิ่งที่คุณสนทนไม่รู้อีกอย่างหนึ่งออกมาว่าเด็กผู้หญิงลูกคนขายนกคนนั้นน่ะพูดไม่ได้ออกเป็นใบโอ้มีหน้าละนั่งเฉยเงียบเงียบไม่พูดอะไรเลยเป็นใบด้วยเหรอป้าใช่ ป้าถามแม่เด็กดูแล้วแล้วป้าคิดว่าไงฮะคิดว่ายังไงอะเหรอก็คิดว่ามันเป็นผลจากการที่ไปกินยาเข้านั่นแหละแต่แม่เด็กก็ยืนยันว่าไมา่ได้ก,กินยานี่มันเกี่ยวกับกรรมไหมป้าอืมเป็นไปได้มากที่สุดเลยแต่ว่าฉันไม่อยากจะพูดไง้ไเรื่องเวรกรรมเนี่ยฉันก็พูดไปในทางที่มันจะเป็นไปได้ทางที่พิสูจน์ได้นะ แต่เธอพูดออกมาก็ดีแล้วฉันก็ว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันถ้าแม่เด็กไม่ได้ไปกินยาอะไรเข้ามันก็ต้องยกให้เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ไม่ตัวเด็กเองเป็นคนทําก็ต้องทํามาจากพ่อหรือว่าแม่แหละป้าพูดว่าอาชีพอย่างที่ลุงขายนกทำเนี่ยมันทั้งเสี่ยงแล้วก็ทั้งบาปด้วยพวกเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ขายก็ล้วนแต่ขายชีวิตแต่มันก็เป็นอาชีพของเขาเราก็ต้องกินปลาก็ต้องกินไก่ แต่นกนั่นเราไม่ต้องไปเลี้ยงมันก็ได้มันอยู่นอกกรงมันก็หากินของมันเองไปวันวันได้ไม่ต้องไปจับมันมาขังในกรงอยากจะดูมันก็มองดูเอาข้าวโยนให้มันกินเดี๋ยวมันก็มาคนเราเนี่ยมันอยากจะเป็นเจ้าของคนอื่นก็เลยต้องทําอย่างนั้นคนเราเนี่ยมันอยากจะเป็นเจ้าของไปสมหรดทุกอย่างแล้วแม้แต่ชีวิตต้องคนอื่นป้าก็พูดได้ถูกใจคุณสุนทรมากอ่าคุณสุนทรถึงกับอึ้งไปเลย จริงของแกที่ว่าคนเราชอบที่จะเป็นเจ้าของไปหมดทุกอย่างแม้แต่ชีวิตคนอื่นก็ยังจะนำเอามาเป็นของตัวไปครอบงำเขาแกพูดว่าคนเราไม่รู้จักพออีกด้วยแกว่าคนเราถ้ารู้พอสักบ้างก็จะสบายใจขึ้นสบายกายขึ้นบางคนดินรนขวนขวายมากมายกายกองเงินทองมีแล้วมีตั้งเยอะแล้วก็ยังไม่พอจะเอาให้มันมากมากขึ้นไปอีกร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแล้วไง กินเท่าไรอ่ะวันหนึ่งกินเท่าไหร่กินกี่มือ้อกินเข้าไปหมดไหมล่ะงอกงอกงอกหาเงินอยากจะได้เงินของคนอื่นอ่ะเอาเข้าไปไว้ในกระเป๋าตัวเองอ่ะมีแต่เรื่องเงินเห็นไหมเจ้าของกิจการที่รวยติดอันดับของประเทศของเมืองไทยของเมืองโน้นเมืองนี้ประเทศโน้นประเทศนี้อ่ะแล้วไงนะตายแล้วไงเอาไปได้ไหมคุณสุนทรก็ไม่รู้จะตอบได้ยังไง แกบอกว่าคนเราต้องสงบลงเสียบ้างคิดถึงความตายเอาไว้บ้างแม้ว่ามันจะทําให้หดหู่ก็ตามการคิดถึงความตายมันทาให้คนเราไม่ประมาทมันทําให้คนเราหวนกลับมาคิดถึงความเป็นจริงของชีวิตตัวเองบ้างไม่ใช่วทยานอยากไปข้างหน้าอย่างเดียวคิดถึงคนอื่นเขาบ้างดีไหมขายของก็จะเอาแต่กําไรมากๆท่าเดียวคิดถึงคนอื่นบ้างดีไหมเอาของเขาไปเยอะแล้วเอาน้อยๆบ้างดีไหมกําไรอะ แกก็พลังพ้งพลูคำพูดออกมาจนฟังแทบจะไม่ทันมารู้ภายหลังว่าป้าคนนี้แกมักจะไปนั่งวิปัสนาตามวัดต่างๆที่แกเลื่อมใสศรัทธาแกจะมีกลุ่มที่ชอบเหมือนกันอยู่หลายคนก็จะไปกันเป็นช่วงๆคุณสุนทรอยากจะสะรารภาพกับป้าว่าแกเป็นคนหนึ่งที่ยังจะต้องขวนขวายหาเงินต่อไปเพราะว่าแกยังมีหนี้สินอยู่เยอะแกจะต้องปลดหนี้ไปก่อนแล้วแกก็ยังจะต้องส่งลูกเรียนหนังสืออีกทั้งสองคน คงจะต้องดิ้นรนสืบต่อไปไม่หยุดยั้ยงยังไงก็ตามพออยู่มาวันหนึ่งคุณสุนทรไปตลาดนัดอีกก็ไม่เห็นคนขายนกมาขายอีกแล้วคิดว่าคงจะไปขายที่อื่นตลาดนี่คงจะไม่ค่อยมีคนซื้อแล้วแต่พอคุณสุนทรเจอหน้าป้าป้าก็ถามว่าไปตลาดนัดบ้างหรือเปล่าคุณสุนทรก็บอกไปมาเมื่อพุทธที่แล้วแกก็บอกมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังแต่ไม่เจอกันเลยอ่า คุณสท,ทรเขาบอกว่าก็ผมมัวไปต่างจังหวัดซะหลายวันเธอไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปวันพุทธที่แล้วเน่ะเห็นคนขายนกครอบครัวนั้นมาขายหรือเปล่าล่ะคุณสนทรก็สายหน้าเออคงไม่มาแล้วละ่ะมายังไงไหวมีอะไรหรือป้าตกต้นไม้อะสิฉันว่าแล้วมันจะต้องมีอย่างนี้ขึ้นแล้วก็จริงซะด้วย คนเราเนี่ยทำงานอะไรเสียเส่ยงเสี่ยงปีนไปไปขึ้นที่สูงอะไรอย่างเงี้ยร้อยหนุนรอดปลอดภัยแต่ต้องมีสักหนลล่ะจ่มันจะพลาดเพราะมันเป็นงานเสี่ยงแล้วก็จริงๆซะด้วยไหมละ่ะเขาว่าพลัดตกลงมาคนขายต้นไม้เขาบอกเขารู้จักกันแกหล่นลงมาหลังหักเลยเดินไม่ได้นอนหยอดน้ำเข้าต้มเออเป็นอย่างนั้นแล้วลูกเมียจะทำยังไงกันละลูกก็ย,ยังเล็กแล้วก็เป็นใบซะอีก เมียก็มองดูไม่แข็งแรงอะไรเลยจะทำงานหนักได้ยังไงผัวก็มาเป็นอย่างนั้นเห็นไหมคนเรามันแย่อยู่แล้วก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่แล้วงานไม่เสี่ยงก็ไม่ทำนะไปทำงานเสี่ยงแล้วที่สำคัญไปเอาชีวิตเข้ามาขายพรากลูกพรากแม่เขาไม่อยากจะพูดนะว่ากำเวนน้มีจริงกี่วันแล้วนะป้าสองอาทิตย์แล,ะละ้วมั้งโชคดีนะยังไม่ตายก็ยังไม่ตายนะั่นแหละลำบาก ลำบากเมียลำบากลูกต้องเลี้ยงดูกันไปจะหายกลับมาทำงานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คนหลังหักเนี่ยมักจะนอนกันไปจนตายแหละป้าว่าเป็นกรรมแน่ๆเลยใช่ไหมละ่ะถ้าไม่ใช่กรรมแล้วมันจะอะไรละ่ะลูกก็เป็นอย่างนั้นพ่อก็เป็นอีกคนเมียก็ท่าทางขี้โรคขี้ภัยโอ้ยคนเรากรรมยังตามมาไม่ทันก็บ้าคลั่งกันไปพอกรรมตามมาสนองก็สายไปเสียแล้วเพราะว่าโดนเข้าไปแล้ว ผมเคยได้ยินเขาว่าเขาตัดกรรมกันได้นะป้ากรรมทําไปแล้วจะมาตัดทิ้งได้ยังไงไม่ใช่เนื้องอกนี่นะคนขายนกจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องราวของเขาทำให้คุณสุนทรต้องคิดว่าอย่าไปทำบาปอย่างนั้นเลยเอาชีวิตเขามาขายไม่ใช่ดีถ้าเขาเอาเราไปขายไปขังบ้างมันจะรู้สึกยังไงครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ